ก็สวัสดีลูกนักเรียนทุกคนนะครับคาบหนึ่งนะครับเป็นคาบเรียนที่คาบเรียนที่หนึ่งนะครับโอเคทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหานะครับเนื้อหาเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนเนื้อหาครั้งที่แล้วให้พวกเรานิดนึงนะฮะโอเคทบทวนเนื้อหาครั้งที่แล้วนะครับเนื้อหาครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราคุยเรื่องการแตกตัวของกรดเบสแล้วก็น้ำใช่ไหมฮะคุยเรื่องพวกนั้นนะครับทีนี้เนื้อหาเรื่องที่แล้วเราคุยกรดแก่เนี่ยมันแตกตัว 100% นะครับแต่ถ้าเป็นพวกกรดอ่อนเบสอ่อนนะครับมันก็แตกตัวไม่ครบร้อยอันนั้นความแตกต่างก็คือลูกศรที่เราเห็นในปฏิกิริยานะครับเช่น HCl นะฮะมันก็จะแตกตัวได้ H บวกนะครับบวกด้วย Cl ลบโอเคอย่างนี้ถ้าเป็นกรดอ่อนก็จะเป็นเช่น CH3COOH นะฮะแตกตัวอันนี้ทบทวนนะบวก H2O ปุ๊บตัวนี้ก็จะให้โปรตอนมาได้ยินชัดอยู่เนาะให้โปรตอนมานะครับก็จะกลายเป็น CH3COO ลบนะฮะอะซิเตตไอออนบวกด้วย H3O บวกบวกด้วยไฮโดรเจนไอออนนะครับอันนี้เราสังเกตนะฮะสิ่งที่มันต่างก็คืออะไรสิ่งที่มันต่างก็คือถ้าเป็นกรดแก่เบสแก่เนี่ยลูกศรตรงนี้มันแตกตัว 100% ก็คือมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นกรดอ่อนเบสอ่อนเนี่ยนะฮะลูกศรตรงนี้นะครับมันมีสมดุลมันสามารถเกิดไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับได้แสดงว่ามีค่า K เข้ามาเกี่ยวนะครับค่าคงที่สมดุลนะครับซึ่งการแตกตัวในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการหานะครับการหาแรกที่ครูสอนไปนะครับเรื่องแรกก็คือเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเปอร์เซ็นต์ A มีค่าเท่ากับปริมาณที่แตกตัวได้นะครับ H3O บวกหารด้วยปริมาณเริ่มต้นนะครับ HA ก็คือความข้นเริ่มต้นคูณด้วย100นะครับอันนี้ทบทวนสูตรให้เนาะกรณีของกรดอ่อนนะครับกรณีของเบสอ่อนก็เป็นเปอร์เซ็นต์ B นะฮะมีค่าเท่ากับความข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับที่แตกตัวด้วยได้นะครับหารด้วย BOH นะครับความข้นเริ่มต้นคูณด้วย100โอเคนะครับหนังสือบางเล่มก็บอกไปแล้วว่าอาจจะใช้4สูตรนะโอเคตัวสูตรที่2นะฮะสูตรที่2ก็จะสัมพันธ์กับอะไรสัมพันธ์กับสมการนี้นะฮะสัมพันธ์กับสมการนี้ซึ่งสมการนี้นะครับเราจะเอาไปเขียนเป็นตารางนะฮะเป็นตารางเริ่มต้นนะครับเปลี่ยนแปลงจำได้ไหมฮะแล้วก็สมดุลนะครับซึ่งเราจะเอาที่ตรงนี้นะฮะที่สมดุลเนี่ยความข้นที่สมดุลมาเขียนเป็นค่า K นะฮะค่า KA ก็จะมีค่าเท่ากับความข้นของไฮโดรเจนไอออนนะครับยกกำลัง2หารด้วยความข้นเริ่มต้นนะครับแล้วก็หยิบตรงนี้มานะครับตรงนี้มาคูณกัน2ครั้งก็เป็นยกกำลัง2ความข้นเริ่มต้นก็คือตรงนี้น้ำไม่คิดปิดไว้เงี้ยนะครับ KB ก็เหมือนกันจะเป็น OH ลบยกกำลัง2หารด้วย BOH นะครับโอเคขออนุญาตถอดปักน้ำร้อนอันนี้เป็นสูตรนะครับสูตรหลักๆที่เราใช้กันนะครับก็คือสัมพันธ์2สูตรนี้แหละนะครับครั้งที่แล้วครูก็ยกตัวอย่างไปนะครับสองสูตรนี้นะโอเคทีนี้ต่อไปนะครับการแตกตัวของน้ำการแตกตัวของน้ำก็จะเป็นน้ำมันสามารถเป็นได้ทั้งกรดเบสนะครับ H2O นะฮะผม H2Oตัวนี้ให้โปรตอนมานะครับโอเคนะครับก็จะกลายเป็น H3O บวกบวกกับ OH ลบถ้าเราเขียนค่า K การแตกตัวของน้ำ KW ก็จะมีค่าเท่ากับความข้นของ H3O บวกคูณกับ OH ลบโอเคอันนี้ทบทวนอยู่นะครับซึ่งพวกนี้นะครับเราไปวัดที่อุณหภูมิ
25องศาเซลเซียสนะครับ25องศาเซลเซียสค่า kW ก็จะมีค่าเท่ากับ 1.0 คูณ10กำลังลบ14นะครับที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องอันนั้นเราก็จะมีค่าเท่ากับ 1.0 คูณ10กำลังลบ14อันนี้ต้องจำนะฮะต้องจำนะครับเวลาเราใช้นะครับซึ่ง kW นะครับเมื่อทดลองพบมีค่าเท่ากับ KA นะครับคูณกับ KB ด้วยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับอันนี้คือสูตรเบื้องต้นหลักๆนะครับที่ใช้ในการคำนวณในหัวข้อ 10.3 ที่ผ่านมาดังนั้นลูกนักเรียนจะต้องไปฝึกคำนวณนะครับตามตัวอย่างที่ครูให้ไปทั้งหมดนะครับ9ข้อนะครับแบบฝึกหัด9ข้อแล้วให้เลือกทํา3ข้อนะครับบางลูกเรียนบางคนก็ส่งมาเมื่อวานนี้นะแต่หลายคนยังไม่ส่งก็กรุณามาส่งด้วยนะฮะโอเคอ่ะเราไปถึงเนื้อหาวันนี้กันเลยนะครับในส่วนของเนื้อหาวันนี้เราขึ้นหัวข้อที่ 10.4 นะครับ 10.4 เนี่ยเป็นเนื้อหาที่อาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะฮะไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคหัวข้อที่ 10.4 นะครับสมบัติกรดนะครับเบสของเกลืออ่ะใครสงสัยว่าเกลือมาจากไหนนะฮะเกลือมันคืออะไรนะฮะถ้าเราเอาสมการนะครับกรดกับเบสมารวมกันนะฮะเช่นคุณครูนำ HCl นะบวกกับ NaOH นะครับนะสิ่งที่มันจะได้นะฮะสิ่งที่มันจะได้นะครับสังเกตนะฮะอันนี้คือออนบวกอันนี้คือออนลบอันนี้คือออนบวกอันนี้คือออนลบนะครับบวกกับลบมันจะสลับคู่กันนะฮะสลับคู่กันนะครับมันจะสลับคู่กันนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับสลับคู่กันมันก็จะกลายเป็นอะไรครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น Na นี่บวกของฝั่งนี้ก่อนนะฮะแล้วก็จับด้วย Cl ลบฝั่งนี้นะครับบวกด้วยนะครับตัวนี้ OH บวกกับ H มันก็จะกลายเป็น H2O เห็นไหมครับอันนั้นเวลาเราเอากรดนะครับมารวมตัวกับเบสเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดมันจะได้เกลือนะฮะและก็น้ำโอเคไหมครับนี่คือเกลือนะครับบ้านเราเกลือบ้านเราเขาเรียกว่าเกลือแกงนะครับเกลือแกงนะครับเกลือบ้านเราเรียกว่าเกลือแกงนะครับในส่วนของสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงคือตัวนี้แหละคือตัวที่เกิดจากกรดกับเบสทำปฏิกิริยากันแล้วได้เกลือบวกน้ำนะครับส่วนที่เรากำลังพูดถึงก็คือจะพูดถึงเกลือตัวนี้โอเคนะครับอันนั้นให้เราเข้าใจนะครับว่าเกลือตัวนี้มันเกิดมาจากกรดกับเบสธรรมยากันนะครับก็คือเกิดเป็นเกลือนะครับโอเคเนาะเกลือที่เราจะพูดถึงนะครับว่ามันมีอะไรบ้างสมบัติเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคอันดับแรกเลยถ้าเราเกลือมาละลายน้ำนะฮะเกลือมาละลายน้ำนะครับมันจะแตกตัวนะครับได้ออนบวกไอออนลบนะครับสิ่งแรกนะแตกตัวไดออนบวกไอออนลบซึ่งเกลือทุกชนิดเนี่ยมันละลายน้ำไปนะครับอาจจะมีบางชนิดมันไม่ทุกชนิดนะบางเกลือละลายได้ดีบางเกลือก็ไม่ละลายน้ำนะครับดังนั้นเราก็ควรจะรู้ตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้เวลาเราละลายน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะภายในสารละลายมันจะมีไอออนบวกไอออนลบอยู่นะครับเช่นยังไงโซเดียมคลอไรด์นะครับบวกกับ H2O สิ่งที่มันจะได้มันจะได้ขวดไปละลายน้ำแล้วกันนะครับได้ Na นะครับบวกสถานะมันจะเปลี่ยนเป็น AQบวกด้วย Cl ลบสถานะเปลี่ยนเป็น AQ โอเคนะฮะอันนี้สถานะของแข็งแบบนี้นะนะครับนี่เวลามันละลายน้ำจะละลายน้ำได้ 100% แตกตัวได้ 100% นะครับสารประกอบไอออนิกนะครับจะให้ไปเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ลูกศรเดียวโอเคเนาะจากของแข็งกลายเป็นเอควีสนะครับโอเคอันนี้คือกรณีที่มันละลายน้ำนะครับมาจากกรดแก่เป็ดแก่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับได้ออนบวกออนลบนะครับซึ่งออนบวกออนลบพวกนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดการละลายของเกลือ
ไอออนบวกไอออนลบบางส่วนเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับน้ำต่อนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่านอกจากที่เกลือเนี่ยนะฮะเกลือตรงนี้แล้วเนี่ยนี่คือเกลือนะนะครับละลายน้ำแล้วได้ไอออนพวกนี้นะครับมันยังมีไอออนพวกนี้สามารถไปทำปฏิกิริยากับน้ำต่อได้นะครับนะแต่เราต้องไปดูว่าชนิดของไอออนไหนที่มันสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำต่อได้นะครับไอออนบวกไอออนลบนะครับเราต้องไปดูชนิดมันก่อนนะครับเราไม่ได้บอกว่าทุกตัวสามารถทำปฏิกิริยาต่อได้นะโอเคนะครับดังนั้นก็จะมีบางตัวนะครับที่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้นะครับไอออนบวกหรือลบบางชนิดนะครับซึ่งปฏิกิริยาที่ไอออนบวกไอออนลบบางชนิดทำปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยเราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะครับเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโอเคเนาะปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะครับจำไว้นะอ่ะโอเคเกลือนะครับระน้ำเสร็จปุ๊บมันก็จะแสดงความเป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางออกมาด้วยนะครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างของเกลือบางชนิดนะครับเช่นชนิดนี้เกลือแอมโมเนียมไนเตรตนะฮะเออเลอะละใช้ไปใช้แม่ก็ต้องรู้ใจมันนะเนี่ยโอเคนี่นะฮะใครที่ไปจดมาล่วงหน้าแล้วก็จดเพิ่มนะฮะส่วนไหนที่ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราควรดูนะฮะอันดับแรกนะนี่คือสมการของเกลือนะฮะครูพอดีครูเขียนไปแล้วเนาะครูลบทิ้งได้ไหมถ้าเราจะลบเดี๋ยวขออนุญาตลบเขียนใหม่ได้ไหมมันมีลบข้างหน้าไหมเนี่ยไม่เป็นไรโอเคเอาสีเขียวนี่แหละแอมโมเนียมนะฮะแอมโมเนียมไนเตรตตรงนี้นะฮะสถานะเป็นของแข็งนะครับ NH4NO3 แอมโมเนียมไนเตรต NO3 โอเคละลายน้ำนะฮะลูกศรเดียวนะละลายน้ำเวลาละลายน้ำก็คือมันให้ไปเลยนะครับทั้งหมดนะครับได้เป็นแอมโมเนียมไอออนนะครับแล้วก็ไนเตรตไอออนนะครับทีนี้สิ่งที่ครูพูดถึงก็คือ2ไอออนเนี้ยนะครับที่มันจะเกิดไฮโดรไลซิสได้ไหมนะครับให้เราไปเช็คนะฮะถ้าเราจำได้เนี่ยครูให้เราไปท่องแล้วว่ากรดแก่มีกี่ชนิดเบสแก่มีกี่ชนิดนะอันนี้ต้องจำเลยนะนะครับเพราะว่าส่วนนั้นแหละที่จะเป็นตัวนึงเนี่ยมาตอบโจทย์ว่าไอออนพวกนี้มันสามารถเกิดเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้นะครับอันดับแรกเลยไอออนตัวแรกก็คือแอมโมเนียมนะครับแอมโมเนียมตัวเนี้ยนะฮะตรงนี้นะแอมโมเนียมตัวนี้นะครับมันมาจากแอมโมเนียมไนเตรตตัวที่มาจากแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นะฮะ NH4OH ซึ่งแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสอ่อนนะครับเป็นเบสอ่อนนะครับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้นะครับแอมโมเนียมไอออนตัวนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะให้โปรตอนมาที่น้ำนะครับมันก็จะกลายเป็นแอมโมเนียเห็นไหมฮะกลายเป็นแอมโมเนียนะครับน้ำรับโปรตอนก็จะกลายเป็นแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ออนไฮโดรเนียมไอออนขออภัยช่วงนี้เป็นเบอร์เบอร์นะครับโอเคนะไอออนตัวแรกนะครับตัวนี้เกิดได้นะเกิดไฮโดรไลซิสได้นะฮะอีกตัวนึงครับ NO3 ลบไนเตรตไอออนตัวนี้นะฮะไนเตรตไอออนตัวนี้มาจากกรด HNO3 นะฮะก็คือกรดไนตริกจำได้ไหมกรดไนตริกเป็นกรดแก่และกรดอ่อนเป็นกรดแก่ใช่ไหมฮะอันนั้นตัวนี้นะครับไม่เกิดนะไม่เกิดตัวนี้ไม่เกิดไฮโดรไลซิสนะครับตัวนี้ไม่เกิดนะโอเคนะครับไม่เกิดคอนเซปต์หนึ่งที่เราควรจำก็คือไอออนไหนที่มาจากกรดแก่เบสแก่ตัวนี้จะไม่เกิดไฮโดรไลซิสนะครับโอเคเนาะนะครับดังนั้นพอมันเกิดปฏิกิริยาเสร็จปุ๊บนะครับแอมโมเนียมไอออนนะครับทำปฏิกิริยากับน้ำได้ปั๊บนะครับสิ่งที่มันเกิดคือแอมโมเนียกับไฮโดรเนียมไอออนไฮโดรเนียมออนตัวนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนยันว่ามันเป็นสารละลายนะครับแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยเป็นมีสภาวะเป็นกรดนะครับมีสภาวะเป็นกรดอันนี้คือตัวที่ยืนยันนะครับโอเคเนาะสงสัยถามเลยนะสงสัยเปิดไมค์ถามเลยนะครับโอเคผ่านไปตัวอย่างนะครับต่อไปตัวอย่างที่2
ตัวอย่างที่2นะครับนี่คือตัวอย่างที่2ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะครับตัวอย่างที่2ตัวอย่างนี้นะครับสังเกตนะฮะอันนี้อะไรครับอะซิเตตอันนี้แอมโมเนียมนะครับแอมโมเนียมอะซิเตตนะครับนะแอมโมเนียมอะซิเตตเนี่ยนะครับเป็นเกลือนะฮะของแข็งเนี่ยเขาใช้เกลือนะเป็นของแข็งนะครับเป็นเกลือนะครับแตกตัวให้แอมโมเนียมไอออนนะครับในน้ำแตกตัวให้แอมโมเนียมไอออนนะครับให้อะซิเตตไอออนโอเคนะครับตัวนี้มาจากเบสอ่อนจำได้หรือยัง NH4OH เบสแก่ก็คือโลหะโมหนึ่งโมสองจำได้ไหมครับจับไฮโดรไซด์นะครับตัวนี้นะครับมาจาก CH3นี่ครูให้จำแล้ว CH3COO ลบเนี่ยคือพวกเบสอ่อนที่นิยมเอามาทำเป็นตัวยางอยู่แล้วไอ้พวกกรดอ่อนนะฮะขออภัยนะกรดแก่ก็ไปจำนะครับ6ตัวนะฮะโอเคอันนั้นพวกนี้มาจากอ่อนทั้งหมดสังเกตนะฮะแอมโมเนียมไอออนนะครับให้โปรตอนมาที่น้ำนะครับให้โปรตอนมาที่น้ำนะครับกลายเป็นแอมโมเนียนะครับและไฮโดรเนียมไอออนนะครับโดยมีค่า Ka อยู่ที่5.56 คูณ10กำลังลบ10นะครับอันนี้คือจากเบสอ่อนนะครับอันนี้จากกรดอ่อนบ้างนะครับที่เป็นไอออนที่มาจากกรดอ่อนนะครับอะซิเตตไอออนนะครับ CH3COO ลบนะครับทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับน้ำมีหน้าที่เป็นกรดนะครับให้โปรตอนมานะครับกลายเป็นกรดแอซิติกนะครับกรดอ่อนนะครับและไฮโดรไซด์ออนนะครับค่า KB อยู่ที่ 5.56 คูณ10กำลังลบ10เช่นเดียวกันสังเกตนะฮะ KB ทั้ง2ตัวเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับ KB ทั้ง2ตัวมีค่าเท่ากันพอมีค่าเท่ากันเสร็จปุ๊บเป็นยังไงมีค่าเท่ากันเสร็จปุ๊บมันก็ค่า KB กับค่า KA เนี่ยนะครับ KB KA เท่ากันเนี่ยมันก็ทำให้เกลือที่ได้เนี่ยนะครับเกลือที่เอาไปละลายน้ำตัวเนี้ยมันแสดงสมบัติออกมาเป็นกลางนะครับมีความเป็นกรดเป็นเบสอยู่ในเท่ากันมันก็แสดงความเป็นบัดเป็นกลางออกมาโอเคไหมครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่2นะครับอันนั้นเราจะสรุปได้ว่าสารไหนมีสมบัติเป็นกรดเป็นเบสเป็นกลางเนี่ยนะครับเราต้องเอาไม่ใช่สารเอาเกลือเนี่ยมาละลายน้ำนะครับเมื่อมาละลายน้ำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องดูไอออนว่าไอออนบวกไอออนลบพวกนี้นะครับมาจากกรดหรือมาจากเบสแตกตัวเป็นยังไงถ้ามาจากกรดแก่เบสแก่มันก็ไม่เกิดไฮโดรไลซิสต่อแต่ถ้ามาจากกรดอ่อนเบสอ่อนพวกนี้เกิดไฮโดรไลซิสต่อนะครับก็ไปดูค่า Ka Kb นะครับมันก็จะทำให้เราทราบว่าสารนั้นมีความเป็นกรดเป็นเบสนะครับโอเคกรณีที่ค่า Ka มากกว่า Kb นะครับสารนั้นนะครับเกลือชนิดนั้นก็จะมีค่าความเป็นกรดนะครับกรณีที่มีค่า Kb นะครับ Ka นะครับน้อยกว่า Kb หรือ Kb มากกว่านะครับ Ka นะครับสารนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสนะครับกรณีที่เราเห็นแล้วว่า Ka กับ Kb มันใกล้เคียงกันมันเท่ากันประมาณกันนะสารเกลือที่นี่ก็จะมีสมบัติเป็นกลางนะครับเป็นกลางโอเคมันก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนั้นคอนเซปต์หลักๆนะครับคอนเซปต์หลักก็คืออะไรนะครับอาจจะเอาเกลือมาแตกตัวนะครับเอาเกลือมาแตกตัวคอนเซปต์หลักก็คือเกลือมาแตกตัวเสร็จแล้วจำนะครับเอาไอออนนะครับไอออนไหนมาจากกรดแก่เบสแก่ก็ไม่แตกไม่เกิดไฮโดรไลซิสไอออนไหนมาจากกรดอ่อนเบสอ่อนก็เกิดไฮโดรไลซิสกับน้ำต่อนะครับเราก็จะได้ข้าวมานะครับโอเคเป็นไงบ้างจำได้ไหมเงียบ มีใครสงสัยไหมฮะจบแล้วนะหัวข้อนี้นะครับไม่เยอะให้โอกาสถามมีใครถามไหม